จีออนไลน์แกงจีออนไลน์ออนทีวีสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะกลับมาพบกันในวันนี้แน่นอนว่าเรามีข่าวสารมาฝากเพียบเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องขอสุขสันต์แล้วก็สวัสดีปีใหม่จีนก่อนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันตรุษจีนนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่มีแต่ชาวจีนเท่านั้นนะคะที่วันนี้เป็นวันปีใหม่ที่เกาหลีเขาก็เป็นวันปีใหม่ของเขาเช่นเดียวกันค่ะอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องราวของวันปีใหม่ของที่เกาหลีเนี่ยเราก็มาพบกันกับข่าวสารวงการที่เรานำมาฝากกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามีทั้งข่าวบันเทิงแล้วก็ข่าววงการเกมเนี่ยมาฝากเพื่อนๆเพียบเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวรอช้าเราไปพบกับช่วงนี้กันเลยเกมจีทอล์กปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเมื่อมีวันงานเทศกาลสำคัญต่างๆมาเมื่อไหร่ก็จะต้องมีกิจกรรมในเกมมาเพียบและที่ใกล้จะมาถึงนี้อย่างวันซอลันหรือวันตรุษจีนที่บ้านเรารู้จักกันดีทางเกาหลีเองเขาก็เป็นวันปีใหม่เช่นเดียวกันค่ายเกมแต่ละค่ายจึงจัดกิจกรรมต้อนรับมาอย่างเต็มที่และที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือการอัปเดตชุดประจำชาติของเกาหลีหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของฮันบกนั่นเองค่ะออกมาเป็นคอสตูมกันเกือบทุกเกมเลยอีกด้วยพร้อมทั้งคอนเทนต์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเกาหลีพยายามเผยแพร่วัฒนธรรมกันขนาดนี้สร้างค่าให้กับเกมสร้างวัฒนธรรมให้กับประเทศได้ด้วยบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าน่านับถือจริงๆทำการทดสอบระดับย่อยครั้งสุดท้ายไปแล้วนะคะสำหรับเกม Soul Master ของค่าย YD Online นั่นเองค่ะโดยทางทีมงานได้เปิดให้ทดสอบกันที่ร้านอินเทอร์เน็ตในย่านของกังนัมซึ่งผลที่ได้รับก็ดีเกินคาดมีเกมเมอร์กว่า 96% ของผู้เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกมันแล้วก็อยากจะให้กลับมาเล่นอีกนะคะเมื่อทำการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบส่วนกำหนดการโค้ชเบต้าอย่างเป็นทางการทาง YD Online ก็ได้ประกาศออกมาแล้วค่ะว่าปลายกุมภาพันธ์นี้ได้สนุกกันอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้ไปร่วมรายการชื่อดังของเกาหลีอย่าง Cool Kids on the Block ในตอน Badminton School with 2PM นิชคุณหนึ่งในสมาชิกวง 2PM ก็ได้เข้าตาร้านกีฬาชื่อดังระดับโลกอย่าง Yonex ให้เป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ประจำคอลเลคชัน Spring Summer 2014โดยเมื่อวันก่อนทาง Yonex ได้เพิ่งประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Yonex Korea เพราะว่านิชคุณมีภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนโยนมีสไตล์แล้วก็มีความสามารถทางด้านแบดมินตันด้วยซึ่งแบดมินตันนี้เป็นที่นิยมที่สุดในสินค้าของ Yonex ด้วยค่ะ Yonex Korea มานี่사랑해주시고저도많이사랑해주시고다같이건강해지고 Yonex Korea Facebook 많이사랑해주세요 Play with Yonex.เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆชาวกิมจีทอลแล้วก็กิมจีออนไลน์ออนทีวีกันทุกคนเลยนะคะเอาล่ะสำหรับช่วงหน้านะคะใครที่กำลังรออยู่เพราะว่าเราเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการเนาะว่าเราจะมาพูดถึงวันปีใหม่ของชาวเกาหลีกันนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าวันซอลันนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรและน่าติดตามขนาดไหนนะคะช่วงหน้าเลยค่ะกับกิมจีไลฟ์กลับเข้ามาสู่ช่วงกิมจีไลฟ์ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เราบอกกันไปตั้งแต่ต้นรายการเลยทีเดียวว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของวันปีใหม่ของเกาหลีกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะวันตรุษจีนที่เรารู้จักกันอย่างดีเนี่ยที่เกาหลีนะคะเรียกกันว่าวันซอลันนั่นเองค่ะหรือวันปีใหม่เกาหลีนั่นเองค่ะเขียน
นะคะตัวเขียนจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าอ่านดีๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแยกตรงตัวเลยนะจะอ่านว่าวันซอลนันนะคะแต่ว่ามีลิงก์กินเวิร์ดนิดนึงก็อาจจะเป็นออกเสียงเป็นว่าวันซอลันนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะก็อย่างเราที่เราทราบกันก็คือว่าเป็นวันปีใหม่ของเกาหลีนะคะทุกคนก็จะกลับบ้านแล้วก็ถ้าใครที่ไปเที่ยวในช่วงนี้นะก็จะเห็นว่าบ้านเมืองนี่เงียบมากๆเลยนะคะนอกจากวันปีใหม่สากลแล้วเนี่ยยังมีวันปีใหม่ของเขาด้วยก็เขาจะกลับไปพบกับครอบครัวซึ่งวันปีใหม่ของเกาหลีที่นี่เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นวันที่เหมือนวันสงกรานต์บ้านเราก็คือวันหยุดที่ยาวนานมากๆแล้วก็ทุกคนกลับไปพบกับครอบครัวไปไหว้บรรพบุรุษนะคะแบบนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะสวมใส่ชุดฮันบกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กินเกี๊ยวด้วยกันนะคะกินผลไม้ที่ถือว่าเป็นการมงคลของเขาด้วยนะคะก็ช่วงนี้ร้านค้าต่างๆก็จะปิดนะคะกลับบ้านนอกจะเรียกว่าอะไรดีกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองนะคะแล้วก็ไปพบปะสังสรรค์กับญาติผู้ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนหย่อนใจอีกครั้งหนึ่งของในรอบปีเลยทีเดียวนะคะก็เหมือนอย่างเราเนาะเวลาวันสงกรานต์แล้วก็อยากจะกลับไปพบครอบครัวอยากมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันอยากไปอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นวันที่เราสามารถที่จะชาร์จแบตให้กับชีวิตของเราได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครที่ไปช่วงนี้อยากจะไปช้อปปิ้งที่ไหนก็ไปสำรวจดีๆนะคะว่ามีร้านที่ไหนเปิดบ้างห้างสรรพสินค้าไหนมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรยังไงนะแต่แน่นอนว่าห้างสรรพสินค้าเขาคงไม่ปิดมากเนาะอาจจะมีแค่บางที่เท่านั้นที่เป็นเล็กๆนะคะเขาก็จะปิดกันเอาล่ะก็ใครก็ที่จะไปเที่ยวก็วางแผนดีๆก็แล้วกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเกอร์ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะรายการแล้วนะคะสำหรับกิมจิออนไลน์ออนทีวีนะคะพรุ่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆชาวกิมจิออนไลน์กันบ้างก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแต่ขอบอกว่าเด็ดน่าดูเลยทีเดียวล่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะใครที่อยากติชมรายการอยากมาพูดคุยกันนะคะก็อย่าลืมเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/gimjionlinemang นะคะแล้วก็เจอกันทุกวันได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะกิมจิออนไลน์